่ผู้หญิงเนี่ยจะเจออะไรที่หื่นๆกำกามมาใส่เราตลอดเวลาเจอพวกโรคจิตสมมติถ้ามีอีเวนต์หนึ่งมีแต่ผู้ชายที่แบบโชว์ซิกแพคโชว์เลือนล่างให้เราทำหื่นๆใส่อย่างหนึ่งเราจะทำอะไรใส่เขาดีโหพูดแบบไม่ต้องคิดเลยเห็นเดินมาแต่ไกลเราแบบเราจะเป็นคนแบบสายตาไม่ค่อยดีนะแต่เราจะเล็งไกลๆก่อนเห็นรูปร่างแล้วยืนมองแป๊บนึงจิกก่อนจิกเดินเข้ามาใกล้อุ๊ยขาวสีล่ำใช่เลยใช่เลยค่ะเดินเข้าไปสูบเลยอ๋อเขาจะแบบลุกหยิ่งๆนะเข้าใจคำว่าแบบพิตตี้อ่ะต้องเชิดๆเขาหยิ่งเราก็แบบเดินเข้าไปมึนๆแล้วแบบว่าแกล้งทำเหมือนแฟนเราไงเฮ้ยตัวเองแล้วแบบจับทีนึงจับอะไรไม่จับเลยคือเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจับกล้ามเขาจับรูปร่างเขาคือแบบเราเป็นคนชอบรูปไร้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบตายชนีแบบอุ๊ยเราจำคนผิดอะเราสายตาไม่ดีเมื่อกี้เนี่ยจุ๊บจิ๊บบอกว่าถ้าเป็นเราเราจะเข้าไปรูปกล้ามปูของเขาแล้วถ้าคิดยังไงกับผู้ชายที่เดินเข้ามาแล้วอยากรูปของเราก็ถ้าแบบว่าแก่ๆเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรเหี่ยวฮะผิวเหี่ยวมือเหี่ยวผิวมือเหี่ยวเวลามารูปแล้วมันจะแบบหยาบก้านสักๆไม่ชอบเลยใช่ๆเราก็แบบว่าอุ๊ยพี่คะกรุณามีมารยาทกับพิตตี้นิดนึงเรามีจรรยาบรรณไงเราแบบว่าเราแต่งตัวจรรยาบรรณด้วยเราแต่งตัวป๊อแต่เราแบบทำงานของเราแบบไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเราง่ายๆแต่มีแต่เองนะมันมีแต่เออถ้าแบบว่าเดินมาแล้วแบบว่าขาวๆตีๆล่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แกล้งทำเป็นแบบไม่กล้าพูดแล้วเขินแบบผู้หญิงแบบเรียบร้อยเนี่ยแบบว่าอะไรเพี้ยนท่าเลยทำเหมือนแบบไม่อยากให้จับแต่เราก็ไม่กล้าพูดแล้วก็เหมือนปล่อยเขาไปมันมีกรณีพิเศษไงกรณีพิเศษจริงๆสำหรับคนนี้หรือว่ามันจุดเด่นมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันแบบมันยิ่งกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้ยิ่งกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยังไงมันบึ้มทุกจุดอ่ะมันบึ้มทุกจุดคือยิ่งกว่าอยู่อิรักอีกคือแบบไปตรงไหนระเบิดทุกที่บึ้มเหมือนเดียวแล้วเราคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเราตรงไหนเซ็กซี่ที่สุดก็น่าจะเป็นหน้าอกนะบางคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อวานลองไปถามมาถามเพื่อนๆบอกว่าระหว่างหน้านมตูดกับขาผู้ชายเลือกอะไรเราคิดว่าผู้ชายเลือกอะไรมากกว่ากันหน้าอกมั้ยไม่นะผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะมองที่ขาก่อนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามองขาแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนใช่เขาบอกว่ารู้เปล่าว่าทำไมผู้ชายถึงเลือกผู้หญิงขาเล็กเพราะว่าเวลาเอาพาดบ่าแล้วเนี่ยมันจะคล้องตัวขึ้นไม่ใช่เพราะว่าตัวเล็กเนี่ยก็จะเวลาแบบว่าผู้หญิงป่วยผู้หญิงไม่สบายก็สามารถที่จะอุ้มได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอุ้มไปไหนก็สอยได้ง่ายบอกพอเวลาแบบป่วยอะไรเงี้ยก็อุ้มไปไว้ตรงตู้ยังตู้ยาอุ้มพาดบ่งพาดบ่าได้ง่ายสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเราเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้วเราเปิดตู้เย็นไปเจอนมกล้วยไส้กรอกจุ๊บจิ๊บจะเลือกกินอะไรคือเป็นของที่จิ๊บชอบทุกอย่างเลย3อย่างนี้ชอบทุกอย่างเลยทำไมมันโลภมากจริงเลย เฮ้ย แต่ถ้าให้เลือก1อย่างงั้นขอเป็นไส้กรอกอันใหญ่ๆแล้วกันค่ะไส้กรอกอันใหญ่ เป็นบิ๊กไบท์ที่มีชีสด้วยหรือเปล่ามีเป็นคนชอบกินชีสค่ะชีสข้นคนๆไอ้นี่มันเป็นอะไรกับคนๆมากๆเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าหยิบไส้กรอกชีสไบท์ที่เป็นแบบบิ๊กลองมาอยากจะรู้ว่าเราจะกินท่าไหนที่เด็ดที่สุดไม่ต้องบอกให้ทำท่ากับกล้องนี้อันนี้ชีสไหลแล้วชีสไหลเดี๋ยวก่อนนะมันกินทำไมมันต้องถกเสื้อมันไหลไงมันเปื้อนเสื้อโอ้โห
อนนี้เราก็อยู่ในช่วงของ X Monster เป็นที่เรียบร้อยอยากจะรู้ว่าน้องจุ๊บจิ๊บมีอะไรที่มอนสเตอร์บ้างมีอะไรที่ร้ายๆเหมือนสัตว์ประหลาดหรือมีอะไรที่แบบเปรี้ยวๆแรงๆไม่ใช่กลิ่นตัวไม่เอาหลายๆแล้วอย่ายกแขนนะตอนนี้เริ่มเหงื่อเริ่มออกยังมีอะไรที่ร้ายร้ายจริงๆจิ๊บเป็นคนไม่ร้ายนะอย่าไปเจอใครทีร้ายร้ายจริงๆจิ๊บเป็นคนที่แบบว่ามองแล้วเหมือนลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยแมวน้อยขี้อ้อนเออแต่ถ้าจะให้ร้ายก็เป็นแมวนางแมวยศสวัสดิ์ได้แต่จริงๆแมวเนี่ยก็มีอารมณ์ที่ร้ายๆเหมือนกันนะเวลาที่ไม่ชอบอะไรเขาก็จะใช้กงเล็บจิกแล้วก็ขวนเลยเงี้ยวเรียกเรตติ้งให้ผู้ชายมาสนใจเรายังไงเออให้ผู้ชายเอาน้ำมาสาดเราเนี่ยเราก็เปิดใจเอ้ยไม่ใช่เปิดใจกับเขาเลยว่าพี่หนูอยากโดนสาดน้ำพี่ช่วยเอาน้ำมาสาดอยากโดนน้ำสาดน้ำไม่ต้องข้นๆอีกหรือเปล่าใส่ๆก็ได้รอบนี้พี่เขาสาดบ่อยแล้วเออน้ำมันก็ต้องใสๆส่วนใหญ่ชอบสาดแบบตรงไหนชอบโดนสาดตรงไหนมากกว่ากันชอบสาดที่หน้าอกมากกว่าทำไมมันจะเย็นอกเย็นใจชื่นอกชื่นใจมันจะได้ชื่นใจไม่ชอบสาดเข้าหน้าหรอไม่เอาไม่ชอบเดี๋ยวเครื่องสำอางร้องเดี๋ยวขนตาหลุดคิดจะวันไนท์สแตนกับเราคิดยังไงกับพวกนี้เราก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เรามี2 มาตรฐานอีกแล้วเออถ้าแบบว่าเกรดดีๆนิดนึงเกรดพรีเมียมเกรดดีๆเราก็แบบแกล้งเมาอ๋อแกล้งเมาแล้วแบบปล่อยตัวปล่อยใจแต่ถ้าเกรดแบบว่าเออโลนิดนึงเราก็แบบเป็นผู้หญิงอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยวันไนสแตนแต่เขาหล่อมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆเรายอมหรอยอมก็ได้นะแต่แบบว่าเราต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเราลึกซึ้งกันแล้วเรายอมเธอเพราะเธอหล่อแต่เราก็จะไม่ยอมปล่อยให้เธอเป็นของใครต่อไปนั่นแน่นอนแล้วเรามีไม้เด็ดยังไงให้เขาอยู่กับเราตลอดไปก็เราไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ถ้ากินบ่อยๆเธอติดใจแน่นอนเป็นหนังสัก1เรื่องเราจะเปรียบเป็นหนังแนวไหนไม่ใช่เกรด R ไม่เอาเอาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใสๆบู๊โศกนาฏกรรมหนังสงครามหนังโรคจิตหนังฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นบู๊แล้วกันอ๋อทำไมถึงเลือกเป็นบู๊เพราะเราชอบความรุนแรงในนั้นไม่เวลาแบบว่าไม่เราชอบมีเซ็กตอนเมาโอ้เอาอย่างงี้ดีกว่าทำไมถึงชอบมีเซ็กตอนเมาอย่างงี้ดีกว่าแล้วเวลาเมาแล้วมันแบบมันจะรุนแรงทำอะไรมันรุนแรงไปหมดอ่ะอ๋อแต่ถ้าผู้ชายตอนเมาเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่แข็งแล้ววิธีทำที่จะทำให้แข็งเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างก็ไปแช่ช่องฟิตไงไม่ได้แข็งหมายถึงน้ำแข็งอะไรพี่โอ้คิดไปไกลละคือเอาไข่ไปแช่ช่องฟิตใช่ใช่แล้วพอเวลาเราจะเอาออกมากินต้องทำไงเข้าเวฟเหรอควักออกมากินแบบแข็งๆถ้ามันไม่แข็งมันเหลวมันไม่อร่อยไม่อร่อยโอ้โหนี่พูดถึงเรื่องอะไรกันวะเนี่ย